นะวันนี้ก็ต้องบอกวันที่ก่อนนะตอนที่พูดอยู่ขณะตอนนี้นะคือวันที่เร็วนะวันที่วันไทยเมืองไทยวันที่6แล้วนะวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์สิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือน้องๆ2คนนะน้องแบมกับตะวันนะคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะลูกไปอดอาหารในสภาพอย่างนั้นเนี่ยถ้าอดน้ำในป่านนี้ตายไปละถ้าน้ำอดน้ำจริงๆตายไปละก็ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ต้องการให้เด็กมันตายนะแพทย์เองก็คงจะทำใจไม่ได้นะแล้วข้างบนคงสั่งมาว่าอย่าให้ตายนะเพราะถ้าตายเดี๋ยวมันจะลามนะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเด็กมันพร้อมจะเสียสละแล้วข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปองค์กระบวนการยุติธรรมการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนะครับแล้วให้พรรคการเมืองนะจัดการในเรื่อง112เนี่ยจริงๆไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ปรากฏว่าไอ้เวลาจะทำให้มันเกิดผลเนี่ยมันหาคนที่จะกล้าออกมาทำไม่ได้จะปล่อยตัวนักโทษการเมืองเนี่ยก็ต้องไปดูว่าทั้งหมดเนี่ยนะแม้ว่าโดยหลักการเนี่ยมันปล่อยได้ทันทีนะถ้าเป็นคดีเช่น113 116ละเมิดการชุมนุมอะไรครับพ.ร.บ.ชุมนุมหรือพ.ร.บ.นะฉุกเฉินแต่เมื่อไปถึง112เนี่ยแล้วเด็กพวกนี้ที่โดนเนี่ยก็โดนเพราะว่าไปเคลื่อนไหวประเด็น112เป็นหลักนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยได้ให้ไอ้ผู้พิพากษาเขาปล่อยเนี่ยเขาก็ปล่อยไม่ได้เพราะมันเป็น112อ่ะถ้านโยบายไม่เปลี่ยนก็จะไปนะจะไปตัดสินแบบปล่อยตัวไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้เพราะว่าแต่ละคดีเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยมีหลายคดีไปหมดอีลุงตุงนางกันเมื่อคำสั่งยังบอกว่าอย่าให้เด็กมันมาเพ่นพ่านให้มันจบให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ผู้พิพากษาเมืองไทยเนี่ยมันก็นะมันเข้าใจตรงนี้ดีถ้าคำสั่งไม่เปลี่ยนนะคำตัดสินมันก็จะไม่เปลี่ยนจริงๆหมายถึงว่าถ้าจะให้นะปล่อยตัวทั้งหมดเนี่ยโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ทำอยู่แล้วมันทำไม่ได้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไปที่ไหนอะอย่างมากก็ให้อัยการมาดูถ้าเป็นคดีเรื่องการละเมิดพ.ร.บ.การชุมนุมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็อาจจะปัดเป่าให้ได้นะแต่ที่เหลืออะไรทั้งหมดที่เป็น112โดยตรงเนี่ยถ้าเจ้าตัวเขาเจ้าคดีเขาเนี่ยคือรัชกาลที่10เนี่ยไม่ลงมาบอกเนี่ยมันจะมีใครไปกล้านะปล่อยตัวมันข้อเรียกร้องของแบมและตะวันเนี่ยก็จะไม่ได้รับการตอบสนองนะแล้วยิ่งนานวันไปเนี่ยความเสียหายทางร่างกายตับไตไส้พุงเนี่ยมันอันตรายมากเป็นห่วงมากอะเราไปจี้นะให้รัฐบาลอภิปรายในสภาดูแลทั้งหมดก็ดูอยู่พูดไปถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์หน่อยชวนก็ออกมานั่งต้านนั่งปรามแล้วอย่างเงี้ยเด็กมันก็จะตายฟรีอะตายแล้วถามว่าขบวนประชาชนจะลุกกันขึ้นไหมเนี่ยนะก็ต้องบอกนะว่าถ้าไม่มีการรวมเนื้อรวมตัวกันเนี่ยจะหวังว่าจะอยู่ๆจะลุกกันขึ้นมาเนี่ยหนึ่งการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นพรรคการเมืองไม่เห็นประโยชน์เขาก็ไม่หนุนนะพอพรรคการเมืองไม่หนุนเนี่ยมับจะให้มันโตจริงๆมันไม่ได้แล้วขบวนที่เคลื่อนที่กันเนี่ยคุณสมยศน้องไม้อะไรเงี้ยก็หน้าเดิมๆนะจำนวนเนี่ยนักกิจกรรมเนี่ยมันหน้าเดิมๆผมบอกแล้วว่าถ้าคิดการใหญ่เนี่ยคุณต้องจัดตั้งคุณต้องลงไปหาประชาชนจัดตั้งทุกวันต้องโตขึ้นใช้ระบบแบบแอมเวย์ดึงคนให้ข้อมูลยกระดับเพราะถึงเวลาที่คุณต้องการได้อะไรในสิ่งที่คุณเลี่ยงไม่ได้เลยคือคุณต้องมีกำลังมากพอที่ไปบีบเขาอะนี่นะเรื่องการเลือกตั้งผมบอกไปแล้วให้งานไป 4-5 อย่างนะต้องมีคณะบุคคลดูแลควบคุมช่วยกันหาเสียงช่วยกันจับหูจับตาจับโกงของฝั่งเผด็จการเนี่ยมันต้องมีทุกหมู่บ้านนะปฏิบัติงานนะมาเงินว่าผมไม่มีเวลามานั่งจัดการนะ พี่น้องคิดจะทำกันจริงไหมนอกจากการเลือกตั้งแล้วการปิดสวิตช์สวเนี่ยถ้าเกิดมันเลือกไปแล้วคะแนนมันก็ยังคู่ขี้อยู่แต่เราในชนะแล้วได้300เนี่ยแล้วพวกนู้นนะเขาได้ร้อยได้200นะมันไม่ถึง250ของสภาล่างแต่เขามีสวอยู่แล้วเขาก็จะหน้าด้านเอาไปอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปสอยทีหลังค่อยไปซื้อทีหลังเนี่ย
เราจะยอมไหมใช่ไหมจริงคำตอบมันควรจะเป็นว่าไม่ยอมถ้าไม่ยอมแล้วเราต้องการเราคิดว่าเราชนะแน่ๆเราชนะเราอยากให้ขึ้นเป็นรัฐบาลเนี่ยทำอย่างไรดีเนี่ยก็ต้องไปปิดสวิตช์สวไอ้คำนี้ก็พูดมายาวนานนะจะพยายามจะปิดโดยการแก้กฎหมายนะมันเป็นไปไม่ได้ผมนั่งดูก็หัวเราะนะเหมือนกับเอายื่นเมทให้แล้วเองตัดจูเองเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยนะเองตัดจูเองเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมันไม่ทำหรอกเพราะนั้นเนี่ยการปิดสวิตช์สวเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของประชาชนนะนักการเมืองมันไม่กล้าทำแต่ถ้าเราคิดว่ายังไงเนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้จะให้ประยุทธ์ประวิตรให้อนุทินมันเป็นนายกไปได้เด็ดขาดนะเราต้องมีแรงฮึดนะก็ต้องนะนอกจากหนึ่งจัดการเรื่องการเลือกตั้งให้แน่ใจว่าไม่มีการโกงนะตั้งแต่ช่วงหาเสียงนะช่วงดำเนินการเลือกตั้งแล้วก็ช่วงหลังเลือกตั้งนับคะแนนประกาศผลนะเราก็ต้องทำงานหนักสองเนี่ยเมื่อมันผ่านไปแล้วถ้าเกิดคะแนนเราเนี่ยมันได้แต่มันไม่ถึง377อย่างเงี้ยเราต้องการที่จะปิดสวิตช์สวเนี่ยประชาชนก็ต้องเตรียมการวันนี้ไม่ใช่ถึงวันนั้นมาปุ๊บค่อยมาจับกันนักก็หน้าเดิมๆนะกิจกรรมมันก็ต้องไปจัดตั้งสองนะอีกด้านหนึ่งที่ผมแนะนำเอาไว้ก็คือการรัฐประหารถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีแน่ๆรัฐประหารนะถ้ามันรัฐประหารอีกครั้งเราก็ต้องรวบหัวรวบหางนะแต่ถ้าจะรวบหัวรวบหางเขาได้อย่าลืมนะครับถึงวันที่เขาจะรัฐประหารเนี่ยมีประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยคุณออกจากบ้านยังไม่ได้เลยนะไปกลางดึกอะชุมนุมกันเกิน5คนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะยากถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนนี่3ข้อนะ4คือเรื่องนะสภาประชาชนนี่ก็ทำได้เลยนะพี่น้องถ้าบอกว่าต่อสู้อย่ามาฟังแต่คลิปอย่างเดียวต้องไปทำงานนะต้องจัดการให้มันเกิดให้ได้เรื่องการเลือกตั้งการปิดสวิตช์สวการเตรียมการต้านรัฐประหารสภาประชาชนนะส่วนอันอื่นๆนะเรื่องนะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันก็สามารถจะเอามาวางเป็นวาระได้สำหรับระยะยาวๆนะคิดเอาไว้พอมันมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยนะความฝันจะเป็นยังไงเจ้าเอาไว้ตรงไหนจำกัดอำนาจเจ้าแค่ไหนจะไม่มีเจ้าเลยอะไรเงี้ยก็นะขีดเขียนได้เป็นการรณรงค์เรื่องความคิดแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งต้องไม่ลืมเลยคือการปฏิรูปสถาบันนะที่จริงอ่ะ1ใน5ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่การเรื่องรัฐธรรมนูญหรอกเพราะมันเป็นเรื่องยังไงมันก็เกิดขึ้นถ้ามีอำนาจแล้วเนี่ยคนเก่งมีเยอะแยะบทเรียนเราก็มีมากแต่เรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นี่ต้องเล่นหนักเลยนะแต่มันเล่นตรงๆแบบไปหวังผลให้ไปคุยในสภาตรงนั้นแล้วมันไม่ได้หรอกวันนี้ต้องเร่งรณรงค์ให้คนในสังคมไทยเนี่ยเห็นปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะครับว่าอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะแล้วรัฐประหารครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์ก็ต้องมาเกี่ยวข้องอีกนะความวุ่นวายที่ประยุทธ์มันอยู่มา8ปี9ปีแล้วมันยังอยู่ต่อก็เพราะมันอ้างว่ามันรับใช้สถาบันกษัตริย์ซึ่งมันก็ใช่แล้วหรือกรณีที่เด็กๆนะโดนจับกุมคุมขังข้ามปีมาเนี่ยขอประกันตัวก็ไม่ได้ก็เป็นเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกษัตริย์ทำให้กระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวเพราะเกรงใจวันนี้ลุกไปสถานศึกษานะจะสอนประวัติศาสตร์แบบไทยๆนะคือเรียกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะให้เครือข่ายทำงานแบบโอ้โหแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ดูให้ดีนะประยุทธ์ประวิตรมันอยู่ในเครือข่ายกษัตริย์ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยประชาไทยพัฒนามันประกาศตัวไปแล้วว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์เพราะเราจะไปหวังจากคนกลุ่มนี้ไม่ได้งานหนักอ่ะพี่น้องนะในการเลือกตั้งเนี่ยจำเป็นต้องเจอเนี่ยนะเมื่อต้องมาเจอเนี่ยคือมันหนีไม่พ้นนะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเนี่ยนะก็บอกให้รู้เลยว่านะการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะแพ้เผด็จการไม่ได้นะลงประชามติปีเท่าไหร่นะ59นะปี59เราก็แพ้จนได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี60เราก็โอ้โหแย่ถึงวันนี้เลือกตั้งปี62ขนาดว่าเราก็แค้นมันนะอยากเลือกตั้งเต็มทียอมให้รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยที่สุดแล้วก็โดนมันปล้นชัยชนะไปจนได้ครั้งนี้นะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันคือเวทีพิสูจน์คนไทยว่านะเติบโตหรือเปล่ารู้หรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าถ้ายังแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ในประเทศไทยนะโอ้โห
ถอยหลังไม่รู้จะถอยหลังยังไงนะจอนะเจ้าสัวโจรจีนนะมันครอบประเทศเต็มที่นะพูดถึงจีนเล่าพี่น้องฟังหน่อยนึงเรื่องบอลลูนนะนะ คือประเทศจีนเนี่ยมันน่ารังเกียจแล้ววันนี้มันผยองมากอะผมนี่จริงๆมานั่งนึกว่าฝรั่งนี่จริงๆมันเป็นยังไงของมันเนาะนะทำงานช้าคืออเมริกาเนี่ยนะผมมานั่งดูนี่แหละถ้าเกิดว่าไม่ได้เปรียบมากไม่ได้รวยมากไม่ได้มีกำลังความได้เปรียบมากอย่างทุกวันนี้เนี่ยแย่แน่เลยเพราะมันไม่ทันคนอื่นนะประชาชนสุขสบายเกินไปนะเดือดร้อนมาก็มีอำนาจรัฐมีเงินของรัฐมีแรงสนับสนุนมาช่วยคนมันไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะปากกัดตีนถีบอ่ะคือมันอยู่ความมั่งคั่งเป็นเจ้าโลกมาตลอดนะแต่จีนที่มันกำลังขึ้นมาในวันนี้มันทะเยอทะยานนะมันกล้านะแล้วโลกเราวันนี้มันก็แปลกเราปล่อยให้คนอย่างปูตินเนี่ยเห็นไหมระเบียบโลกมันมีอยู่นะแต่ปูตินคนเดียวเนี่ยมันวางแผนมันตั้งใจแล้วมันก็ทำนะ2008ก็ได้จอร์เจีย2014ก็ได้ไครเมียแล้วมันจะเอายูเครนทั้งประเทศก็รู้อยู่นะแต่ก็ปล่อยนะปล่อยให้มันทำบุชผู้พ่อผู้ลูกนะก็ปล่อยให้ปูตินเนี่ยจัดการกับกับอะไรนะจอร์เจียพอมาสมัยโอบามาก็โดนไครเมียนะไบเดนวันนี้แล้วตอนทรัมป์เข้ามาก็นะหน่อมแนมหน่อมแนมนะไปเจอปูตินก็คิดว่าเอาอยู่นะปูตินมันยังไม่ทำนะแต่มันวางแผนไว้เรียบร้อยนะค่อยๆลุกคืบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปจัดตั้งพอมาถึงไบเดนนี่มันจัดการเลยนะแต่ไบเดนเนี่ยเป็นคนที่จริงๆผมนั่งดูประวัติแล้วเนี่ยไบเดนนี่น่าจะเป็นเขาดูว่าถ้าประเทศอเมริกามีเจ้าของอ่ะคนที่คุมเกมจริงๆเนี่ยนะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยไบเดนตั้งแต่เป็นรองประธานาธิบดีสมัยโอบามาแล้วนะเขาต้องการให้อเมริกาเนี่ยจัดการกับปูตินที่เข้าไปรุกล้ำนะจอร์เจียแต่โอบามาไม่กล้าทำไม่อยากทำนะพอมาถึงยุคทรัมป์แกเข้ามาโดยที่น่าจะเป็นของสอดแทรกอ่ะคนบางคนก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่อยากให้นะไม่อยากให้ฮิลลารีขึ้นต่อเพราะฮิลลารีก็คือสายเดิมนะคือเราดูเนี่ยนะบิลคลินตันโอบามาไบเดนนะคลินตันทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนี่คือคนของระบอบที่ของอเมริกาเนี่ยแต่ทรัมป์เนี่ยดันโผล่เข้ามาคนก็เชื่อว่านะไอ้รัสเซียเนี่ยอาจจะเป็นคนเข้ามาจัดการยุ่งกับการเลือกตั้งเพื่อให้ทรัมป์ได้ชนะอะไรเงี้ยนะความจริงคงประกอบกันหลายอย่างพอทรัมป์เข้ามาเนี่ยนะทรัมป์เนี่ยเนื่องจากไม่ใช่คนของระบอบนะมันเข้ามามันก็ใช้วิธีการแบบพ่อค้าเข้าไปเจรจาต่อรองไปอะไรเงี้ยนะแม้มันไม่เกิดสงครามอะไรก็จริงนะแต่ว่านะอย่างปูตินอย่างจีนเนี่ยมันก็เจ้าเล่ห์พอสมควรเหมือนกันนะมันก็อาจจะดึงสถานการณ์ต่อไปได้แต่เมื่อถึงเวลานะ4ปีที่มันฟูมฟักในช่วงทรัมป์เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันตั้งหลักตั้งเป้าแล้วว่ามันจะต้องล้มอเมริกานะมันจะต้องรุกคืบแล้วมันอาจจะตีความผิดคิดว่าอเมริกาเนี่ยอ่อนแอจริงปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยจริงๆตามลักษณะแล้วควรจะได้เป็นสมัย2ใช่มั้ยแต่มีโควิดอะไรเข้ามาด้วยหลายอย่างเนี่ยปรากฏการเลือกตั้งครั้งหลังเนี่ยเรียกว่าเจ้าของระบอบที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ยอมให้ทรัมป์อยู่ต่อเพราะจะเสียงานเสียการหมดเพราะรัสเซียมันจะบุกยุโรปนะซึ่งจริงเนี่ยเจ้าของระบอบเขาเนี่ยนะทวารตรงๆอเมริกาเนี่ยคนที่คุมอเมริกาและคุมโลกเนี่ยคือคนที่คุมอังกฤษคุมยุโรปนะราชวงศ์ใหญ่ๆนะเรียกว่าลูมินาติของโลกเนี่ยเขามองแล้วว่าต้องให้อเมริกากับยุโรปนี่ต้องช่วยกันนะตอนทรัมป์มานี่ก็นะจะเอาการค้าอย่างเดียวนะแล้วก็ไปไล่ทำให้คนในยุโรปเนี่ยผู้นำยุโรปเนี่ยหมั่นไส้กันนะซึ่งมันเดิมๆมันก็มีอยู่บ้างแล้วปูตินก็ผงาดขึ้นมาดินะโดยจริงๆอ่ะปูตินมันคิดว่าเอ้ยยุโรปไม่มีน้ำยาหรอก
ห็นไหมทรัมป์ก็ไม่มีใครชอบหน้านะทางด้านสีจินผิงเองก็มองแล้วอเมริกามันคงแย่แล้วเงี้ยปล่อยโควิดไปเดี๋ยวเศรษฐกิจมันแย่ข้างในมันก็ทะเลาะ กันนะประเมินว่าอเมริกาจะอ่อนด้อยนะปล่อยโควิดเข้ามาแล้วก็จัดการนะทางธุรกิจครับคิดคำนวณแบบจีนแล้วเนี่ยถึงเวลากูประกาศแล้วประกาศอิสรภาพกูจะเป็นใหญ่แล้วนะแต่ว่าผมเชื่อว่านะเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายังไงเนี่ยทรัมป์ก็อยู่ต่อไม่ได้นะเพราะนั้นถามให้ผมเนี่ยถามว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการใต้โต๊ะอะไรไหมเนี่ยนะหมายถึงว่าเล่นแบบไม่ซื่อกันเนี่ยผมเชื่อว่ามีผมเชื่อว่าเป็นไปได้ว่าทรัมป์จะโดนปล้นนะเพราะเขาปล่อยให้ทรัมป์บริหารประเทศอยู่ต่อไม่ได้แล้วถ้าทรัมป์อยู่ต่อวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเพราะทางการทูตเนี่ยพอไบเดนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไปเชื่อมกับเครือข่ายยุโรปได้แบบสนิทเลยนะพอรัสเซียบุกยูเครนปุ๊บนาโต้นี่เป็นหนึ่งเลยอเมริกาก็เป็นพี่ใหญ่เข้าไปนำแต่ว่าไม่ใช่พี่ใหญ่แบบสั่งการนะเป็นคนที่เข้าไปนะเป็นกาวใจเป็นคนนำหน้าแล้วก็พาให้ยุโรปนะเป็นหนึ่งแล้วก็ต้านทางรัสเซียนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกับจีนเนี่ยนะตัวไบเดนเนี่ยเหมือนจะหน่อมแนมเหมือนจะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยมีความลึกอยู่นะแล้วก็เลยมาถึงเรื่องบอลลูนเนี่ยแต่ถามว่านะมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยถูกใจผมทุกอย่างไหมเนี่ยทรัมป์ก็มีข้อบกพร่องนะเป็นประธานาธิบดีแต่ความนิ่งความเนียนนะเขาเรียกลักษณะที่เป็น presidential ทำตัวให้สมกับเป็นประธานาธิบดีนะมันยังมีข้อบกพร่องแต่พอทางไบเดนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกนะโลกสวยนะสไตล์โลกสวยแต่ว่าจะโลกสวยอย่างไรเนี่ยมันก็คงไปเข้าอยู่ในกรอบของไอ้ผู้ที่คุมโลกอยู่นะนะเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นะเรื่องนโยบายบังเอิญว่าเนี่ยก็รู้ว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยมันร่วมมือกันกับอิหร่านเนี่ยมันจะล้มอเมริกานะเพราะนั้นไบเดนต้องเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บก็ไปวางฐานอะไรใหม่หมดเลยนะเพราะอย่างทรัมป์เนี่ยถ้าจะไปสานความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเนี่ยจะทำได้ไม่ดีเท่าไบเดนเพราะไบเดนเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดี8ปีสมัยไป8ปีสมัยโอบามาเพราะนั้นเนี่ยแล้วอยู่มันยาวนานอ่ะ40กว่าปีเพราะนั้นจะรู้อะไรหมดนะในการเมืองโลกวันนี้ตัวเก๋าจำเป็นต้องเข้ามาการวางรากฐานต้านจีนวันนี้นะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยจะเป็นจุดที่มีระเบิดปรมาณูแล้วอเมริกาก็เอาระเบิดปรมาณูไปวางตั้งปักหลักปักฐานไว้ที่ยุโรปในเขต NATO เรียบร้อยเนี่ยมันเตรียมการไว้หมดอะเพราะนั้นการที่ปูตินนะนะประเมินผิดนะปูตินวันนี้ก็แทบจะชิบหายนะเสียไปเยอะนะยังไม่ได้อะไรเลยแล้วดูเหมือนว่าอเมริกาและ NATO เองเนี่ยก็หนุนให้ยูเครนจนถึงที่สุดปูตินเนี่ยมันคิดว่ายุโรปคงทนไม่ได้คงไม่สามารถจะอยู่ยาวๆแล้วคงจะบีบให้ยูเครนเนี่ยนะยอมเจรจาแต่ปรากฏว่าผ่านจะผ่านหนาวแล้วเนี่ยนะเข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยยุโรปก็ไม่ยอมอ่อนนะนะเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันที่จะเอาไปขู่นะชาวตะวันตกก็ปรากฏว่านะไม่ได้เห็นมีข่าวว่ามีคนยุโรปตายเพราะความหนาวอะไรเงี้ยเนี่ยเมื่อคิดการผิดวันนี้ปูตินนั่นแหละนะจะหาจุดจบยังไงนะจะไปชนะแล้วก็ยึดไครเมียได้เท่าเดิมแล้วก็ถอนอย่างอื่นแต่ประเภทจะรุกทั้งยูเครนเนี่ยเนโต้ก็คงไม่ยอมอาวุธหนักๆก็จะยกระดับขึ้นไปตามนั้นนะแล้วอย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งว่าถ้าเชิงโครงสร้างใหญ่เนี่ยมันโอเคนะมันโอเคเพราะว่าน้ำมันแพงอเมริกาก็ได้ขายน้ำมันนะมีบุญคุณกับคนยุโรปด้วยอะไรด้วยแม้ว่าซาอุมันก็พยายามจะดิ้นนะจะไปหาอิสระบ้างอะไรบ้างแต่ว่าได้ขายน้ำมันในราคาแพงเหมือนกันนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยขายวัคซีนช่วงโควิดนะใช่ไหมเกิดเรื่องตึงเครียดก็ได้ขายอาวุธอีกนะเพราะนั้นโลกตะวันตกคนที่มันคุมโลกจริงๆเนี่ยมันคุมการเงินนะหุ้นตกอะไรตกเนี่ยนะบริษัทที่ได้ประโยชน์คือพวกธนาคารพวกที่คุมการเงินใหญ่ๆอยู่วิกฤตทางการเงินวิกฤตตลาดหุ้นเนี่ยมันคือโอกาสของไอ้พวกนะพวกที่มันรอจังหวะนะมันทุนมันหนานะ
สายป่านยาววันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะส่วนจีนเนี่ยนะโอ้วันนี้ลองวิเคราะห์เศรษฐกิจข้างในทั้งหลายเนี่ยนะมัน วันนี้ไอ้คนที่มันครองโลกมันก็จะจัดการกับจีนจัดการยังไงเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะเรื่องนี้ก็สนุกเพียงแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นอย่างนี้นะผมเองก็ยัง ไม่ว่านะจะดีหรือว่าก็ยังเชื่อเขาเป็นเจ้าโลกเนี่ยแต่บางอย่างเนี่ยผมก็มานั่งนึกฝรั่งเนี่ยมันน่าจะเด็ดขาดกว่านี้อย่างเป็นผมเนี่ยนะบอลลูนของจีนเนี่ยวันนี้ไม่ต้องประเกรงใจอะไรมากแล้วจริงๆต้องตบหัวสั่งสอนนะแต่ผมมานั่งนึกหรือเขาจะล่อให้จีนหลงทางนะพยองเพื่อที่ว่าจะได้เป็นช่องทางถ้ามันประกาศศึกก่อนอะไรก่อนเนี่ยจะได้ถล่มมันซะให้ราบคาบนี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องไปดูต่อไปว่ามันผิดปกติคือประเทศอย่างอเมริกานี่นะบอลลูนเนี่ยมันผ่านมาจากแคนาดาจากจีนนะมันอ้างว่าควบคุมไม่ได้มันขึ้นไปอวกาศนะชิ้นส่วนบนอวกาศตกลงมาเข้าบรรยากาศโลกปุ๊บคุมไม่ได้โอ้มันเข้ามาสู่บรรยากาศปุ๊บแล้วก็มันก็โดนแรงดึงดูดลงมาแล้วก็ตกลงมาข้างล่างแล้วตกแบบคุมไม่ได้ขณะที่อเมริกาเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยส่งจรวดขึ้นไปบนอวกาศปุ๊บเวลาลงมาเนี่ยลงมาอย่างนิ่งเลยนะแล้วสภาพเครื่องเอาไปใช้ต่อได้นะเนี่ยจีนเนี่ยนะมานั่งนึกว่าตัวเองนี่แน่แล้วจะท้าทายชาวโลกมันคุมไม่ได้โควิดระบาดมันก็คุมไม่ได้ปล่อยให้ระบาดไปทั่วโลกใช่ไหมส่งจรวดส่งอะไรขึ้นไปปุ๊บเศษซากที่ลงมาก็ยังคุมไม่ได้อีกนะมันทำบอลลูนก็เสือกคุมไม่ได้อีกนะถ้ามองในแง่ความห่วยแบบนี้นะแต่ว่าถ้ามองในเชิงการทหารเรื่องการทดลองเรื่องการจะนะอย่างเชิงอะไรเงี้ยหรือความทะเยอทะยานเนี่ยเราก็มานั่งมองว่าไอ้บอลลูนเนี่ยนะลอยฟ้าเนี่ยขึ้นไปประมาณ 5-6 หมื่นอยู่ข้างบนด้วยนะแต่คนมันเห็นอยู่อะนะ 5-6 หมื่นฟุตนะซึ่งก็ไม่สูงมากแล้วลอยต้องเต้นเร่งงั้นมันก็ต้องโดนจับได้นะถามว่าจีนทำเพื่ออะไรเนี่ยนะอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะแต่เมื่อมานั่งดูทิศทางแล้วเนี่ยนะมันจะทำเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลักการข้อหนึ่งเนี่ยมึงข้ามมาเขตแดนกูไม่ได้นี่อเมริกาถ้าเป็นใหญ่ต้องอย่างนั้นนะนะอันเล็กอันใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยมันต้องจัดการนะตั้งแต่จะล่วงล้ำน่านฟ้านี่มันลงมาจากจีนไหลเข้าไปที่แคนาดาซึ่งแคนาดามันห่วยอยู่แล้วนะความละเอียดมันไม่มีหรอกก็ไหลลงมาที่อเมริกาเนี่ยผ่านเข้าไปทางมอนทานาซึ่งบังเอิญมันเป็นแหล่งที่นะครับมันเป็นฐานทัพระเบิดนิวเคลียร์นะอยู่ตรงนั้นขีปนาวุธนิวเคลียร์อยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้บอลลูนเนี่ยนะลอยข้ามนะจากบนสุดของประเทศเนี่ยจากแคนาดาลงมาเนี่ยถ้าลู่มาจนถึงฝั่งตะวันออกคิดดูใช้เวลาตั้งเป็นเกือบสัปดาห์นะถ้าประชาชนไม่จับหูจับตามันจะเฉยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือมันคิดว่ามันยังไงก็ไม่เป็นอันตรายนะแล้วปล่อยให้นะเขาบินผ่านจุดสำคัญที่เป็นฐานทัพเป็นอะไรต่างๆนะการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้เนี่ยมันคงเขาคงมองแล้วไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะประมาทจีนไม่ได้หรอกเพราะในบอลลูนนั้นนะมันสามารถจะถ่ายรูปนะละเอียดแบบละเอียดเพราะมันอยู่แซตเทอร์ไลท์มันได้อยู่แล้วนะมันแต่มันอยู่ไกลภาพชัดมันก็ชัดแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับนะเวลามันบินอยู่ระดับข้างล่างเนี่ยมันได้นะคลื่นได้สัมผัสนะระยะทีได้ดูว่ามันมีบรรยากาศคลื่นอากาศความร้อนอะไรยังไงบ้างระยะห่างอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะได้มากกว่าแซตเทอร์ไลท์ที่อยู่ข้างบนแล้วฉายภาพลงมานะครับได้คลื่นความร้อนอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยผมยังเป็นกังวลนะนี่ไม่มีคนพูดถึงนะการที่จีนมันผ่านมอนทานาอะไรแถวนั้นนะผมเชื่อว่ามันจะผ่านเส้นทางที่เป็นเยลโลสโตนนะเยลโลสโตนของอเมริกาเนี่ยกินพื้นที่ข้าม 3-4 รัฐนะมันใหญ่มากอะแล้วใต้นั้นนะนะมันมีแมกมาเนี่ยซ่อนอยู่แล้วมันกำลังขึ้นมาเนี่ยบางที่เนี่ยมันเหลือแค่ไม้เดียวนะ
าเกิดจีนเนี่ยมันส่งระเบิดนิวเคลียร์มาแถวนั้นนะบุ้มลงไปเนี่ยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟนะแล้วเนี่ยมันคือซูเปอร์โนวานะถ้ามันระเบิดตรงนั้นเนี่ยไอผมอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะลงมาเนี่ยดีไม่ดีนี่หายทั้งหมดเลยนะครึ่งประเทศของอเมริกานี่หายเลยถ้าตรงนั้นระเบิดอะไม่ใช่เพราะนิวเคลียร์นะแต่เพราะการระเบิดของซูเปอร์โนวาเนี่ยเนี่ยไอสิ่งอย่างเงี้ยปล่อยให้จีนเอาบอลลูนเนี่ยลอยผ่านได้อย่างไรเนี่ยสมัยนี้มันไม่ใช่ลอยผ่านมาปุ๊บแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์อะไรงั้นมันส่งขึ้นดาวเทียมแล้วก็มันรับข้อมูลทันทีทันใดยิ่งมีระบบ AI ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันสามารถจะลิงก์ทุกอย่างให้ภาพมันชัดเจนมากแต่ทำช้านะช้ามากเขาอาจจะหรือมองอีกแง่นึงว่านะมองเขาดูแล้วว่าเอ้ยไม่มีศักยภาพอะไรหรอกอเมริกาเขาอาจจะแจมไอ้ซิกนอลไม่ให้สามารถมึงเก็บภาพได้แต่มึงส่งอะไรไปไหนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะเหนือชั้นขนาดนั้นแล้วนะเราอยากจะดูพฤติกรรมมันที่มันจะบังคับไปทางไหนบ้างอะไรยังไงแล้วก็จับตาดูนะเพียงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไร้สมรรถภาพแต่ผมว่าทำไมมันช้านักวะเนี่ยคือถ้าเป็นความหย่อนยานเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแต่ว่ากับอีกเรื่องคือว่าเขาจะปล่อยให้ภาพนี้ออกมาแล้วก็นะเขาเรียกว่าก็สปายกลับเนี่ยนะก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นะอเมริกาหย่อนยานไปหรือว่าจริงๆมันเหนือชั้นจนกระทั่งมันไม่ได้กังวลตรงนี้แต่ว่าโลกเราวันนี้มันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะซาอุตอนนี้หนีอเมริกาไปถือข้างปูตินไม่ใช่หรอกวันนี้นะโลกเรามันเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะแล้วจริงๆมันก็ควรจะมันเป็นธรรมชาติทุกประเทศเนี่ยก็ต้องการจะมีเสรีภาพนะในการที่จะไม่อยู่ใต้อำนาจของใครได้ประโยชน์จากทุกทางนะครับเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอำนาจทางการทหารหรือการเมืองอย่างเดียวมันเป็นเรื่องผลประโยชน์นะทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็ยังจะต้องการรักษานะเรื่องของความกินดีอยู่ดีการทำมาค้าขายนะมากกว่าที่ไปสนใจว่าระเบียบโลกอะไรเป็นยังไงนะยกเว้นแต่ว่าประเทศเหล่านี้จะโดนนะจะโดนเกิดประเทศใหญ่ข้างๆตัวเองมารุกรานแล้วมายึดดินแดนเหมือนที่ยูเครนโดนนะถึงจะเดือดร้อนมนุษย์เราไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะระเบียบโลกที่สร้างขึ้นมาไว้เนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลของมันนะไม่ใช่ประเทศใหญ่เนี่ยนะอ้างเหตุเมื่อก่อนแถวนี้มันเคยเป็นของข้าเพราะนักข้าก็จะเข้าไปบุกยึดคืนอะไรเงี้ยระเบียบโลกมันกำหนดไว้แล้วว่านะประเทศที่มีเอกนะมีเขาเรียกนะอธิปไตยของตัวเองเนี่ยประเทศอื่นๆจะเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้จะไปเปลี่ยนเขตแดนจะไปยึดประเทศอื่นไม่ได้นะมันเป็นมาตรฐานของโลกแล้วแต่ว่าพอไอ้ปูตินมันทำเนี่ยก็ทั่วโลกก็อ่อนแอเกินไปนะปูตินมันก็อ้างเหตุของมันนะแต่ความเป็นจริงประเทศเมื่อเป็นอิสระแล้วเขาจะไปอยู่กันรวมเป็นเนโต้เป็นอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขารวมเป็นเนโต้ก็ไม่ใช่ประเทศเนโต้30ประเทศเนี่ยจะไปไล่ถล่มนะรัสเซียซะเมื่อไหร่เขาจะทำอะไรเขาก็นะคิดกันเป็นกลุ่มเป็นคณะปูตินก็มองว่าเนโต้มันคืออเมริกาเพราะนั้นเนี่ยไอ้อเมริกาจะมารุกรานมันคือมันกลัวนะปูตินนะมันคิดจะเป็นใหญ่มันจะอยู่เปลี่ยนประเทศให้เป็นเหมือนสหภาพโซเวียตเมื่อก่อนพอจริงๆเนี่ยพอไอ้ทางอเมริกาเนี่ยไปล้มซัดดัมฮุสเซนกัดดาฟีอะไรเงี้ยปูตินมันก็กลัวมันจะเป็นรายต่อไปมันก็เลยต้องเห็นไหมตั้งตนเตรียมตัวเตรียมการสำหรับเป็นศัตรูโดยถาวรนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ระเบียบโลกอะไรที่วางไว้นี่กลายเป็นว่านะไม่สนใจกันละแล้วประเทศทั่วไปเนี่ยนะก็เฮ้ยฉันต้องทำมาหากินอินเดียก็อยากจะเติบโตนะต้องการซื้อน้ำมันราคาถูกเพราะเศรษฐกิจมันต้องโตอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยนะเราเห็นว่าโลกวันนี้มันจัดระเบียบยากนะจัดระเบียบยากก็ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่นะสงครามเย็นแล้วก็ระเบิดเป็นสงครามโลกกันในยุคเราหรือไม่อย่างไรนะโดยเฉพาะยิ่งนะถ้าเกิดว่าทางจีนหลงตัวเองนะ
รัสเซียน่าจะโดนถล่มแล้วแต่ก็หวังว่ารัสเซียนะปูตินเนี่ยโดนจัดการนะจนนะจังหวัดนะหายไปจากตำแหน่งหายไปจากโลกหายไปจากประวัติศาสตร์แล้วจีนก็กลับมาสู้ความจริงว่าเศรษฐกิจเนี่ยพอยุโรปอเมริกาไม่หนุนเนี่ยมันแฟบไปทันทีนะเหมือนลูกโป่งที่โดนเจาะนะจากหลายจุดด้วยเพราะนั้นก็เป้าหมายของทางอเมริกาก็คงจะเป็นประมาณนี้จีนและอินเดียเนี่ยจำกัดจะให้มันโตเกินเหตุพอจัดการได้แล้วปุ๊บก็ค้าขายกันนะได้ประโยชน์กันต่อไปนะแต่ต้องไม่ให้เหมือนเดิมนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่จีนก็จะไม่ยอมนะครับทีนี้ตัวที่มันจะแทรกขึ้นมาซึ่งนี่ก็จะเป็นอนาคตแล้วนะถ้าจีนและรัสเซียเนี่ยทำให้ฝ่อลงมานะตัวที่ขึ้นมาแทนก็จะเป็นอินเดียอาเซียนเราถ้ารวมตัวถ้ามีผู้นำฉลาดนะคล้ายๆคุณทักษิณอะไรเงี้ยอาเซียนนี่ก็จะเป็นกำลังต่อรองที่ยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่าวันนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นเผด็จการซะเยอะนะตกต่ำมากทางอาเซียนเราเนี่ยก็ดีที่มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะรู้สึกจะนะรับไม้ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ที่เหลือนอกนั้นก็ยังมีความเป็นเผด็จการสูงมากนะอาเซียนเราพม่านี่ตกต่ำไปอย่างสุดๆเลยนะก็ไล่ไปนะต่างบ้านต่างเมืองซะเยอะเลยนะมาพูดเรื่องบอลลูนเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมต้องจัดการนะต้องให้รู้ว่ามึงข้ามเขตแดนกูมาไม่ได้นะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยสำหรับอเมริกาเนี่ยเข้ามายิงจัดการทันทีแล้วไม่สนใจด้วยไม่ต้องเกรงใจวันนี้ยังจีนก็ออกมาด้วยนะทำเกินไปนะเดี๋ยวจะตอบโต้ถ้าเป็นผมเนี่ยคงจะนะมึงจะตอบโต้ยังไงมึงผิดตั้งแต่ต้นนะไม่ควรจะให้ก้าวแดนมัดนะแล้วนี่ก้าวลึกเข้าไปเลยอย่างนั้นเลยนะนะมีสิทธิ์จะยิงทุกอย่างที่เข้ามาในเขตแดนก็เหมือนกับอยู่ๆนี่มีคนเข้าไปในบ้านเราถือมีดนะปังตอนะหรืออะไรเงี้ยหรือถือระเบิดอะไรเงี้ยนะหรือประทัดเข้าไปในบ้านเราอย่างเงี้ยเป็นอันตรายไม่เป็นอะไรคือมึงไม่มีสิทธิ์เข้ามาบ้านกูตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยนะใช่ไหมจริงควรจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับก็เนี่ยโลกเรามันร้ายวันนี้ไอ้คนที่มันเป็นพวกจิตวิปริตนะผู้นำที่ลุ่มหลงในอำนาจนะครับเย่อหยิ่งแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับโลกเนี่ยมันมาเกิดขึ้นพร้อมกันนะวันนี้ไปดูทั้งรัสเซียจีนทั้งนะครับปากีสถานอาจจะไม่ค่อยหนักนะเศรษฐกิจแย่นะก็ไปอยู่ใต้จีนหมายถึงเกาหลีเหนือนะแล้วก็อิหร่านเนี่ยก็มาจับมือกันนะแต่ว่าจับมือกันยังไงเนี่ยนะประเทศเหล่านี้ก็คงไม่มีศักยภาพพอที่จะนะประกาศสงครามอะไรได้เร็วๆนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะนอกจากรัสเซียแล้วเนี่ยนะตัวต่อไปที่น่าจะต้องสร้างฐานของตัวเองเนี่ยต้องขยายแน่ๆเนี่ยก็คงเป็นจีนทีนี้เนี่ยจะบุ่มบามนะจนกระทั่งนำไปสู่สงครามระหว่าง2ยักษ์ใหญ่หรือไม่เนี่ยก็ต้องจับตาดูแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยน่าจะแย่นะจีนก็หวังจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่านะตัดสินผิดใจผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเลยเถิดไปเนี่ยนะมันไม่สวยหรอกโลกเราวันนี้ระเบิดปรมาณูเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ลูกเดียวเนี่ยมันก็เรียกว่ามนุษย์ทั่วโลกก็จะนะเป็นอันจบสิ้นไปเลยนะประมาณอย่างนั้นเอาเป็นว่าเรื่องเหตุการณ์นะของโลกนะที่มันจะเกิดสภาวะสงครามใหญ่อะไรเงี้ยนะก็ผมก็จะติดตามแล้วถ้ามีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ตัวที่มันชั่วร้ายที่จำเป็นต้องช่วยกันแก้ก็บ้านเราด้วยแหละนะผมเนี่ยไม่ค่อยจะอยากดูข่าวทุกวันเนี่ยมันไส้นักการเมืองมันไส้พวกเผด็จการนะมันออกมาหาเสียงมาอะไรกันเนี่ยเห็นขี้หน้ามันแล้วก็รู้มันทำอะไรผ่านมาเรารู้เราเห็นมันหมดอะแต่ว่าเราก็คงต้องช่วยกันนะเพราะว่าจะปล่อยให้การเลือกตั้งเนี่ยนะมันทำให้เผด็จการเนี่ยนะมันอยู่ในอำนาจต่อไปนี่ประเทศไทยมันจะแย่นะครับมันจะแย่เอาก็ยังไงก็มาช่วยกันต่อไปนะครับโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่นะพี่น้องนะถ้ามีพี่น้องความเห็นทุกอย่างทั้งที่สดๆแล้วก็
ที่พี่น้องไปใส่ความเห็นไว้เนี่ยผมตามอ่านทุกความเห็นนะฮะยังไงถ้ามีอะไรก็ฝากเอาไว้นะครับช่วยกันกระตุ้นกันหน่อยแล้วก็ยอด Subscriber นะก็ต้องบอกหน่อยว่าเนี่ยนะครับมันก็มันไม่ขึ้นนะขึ้นไปนะ 255,933 มาสูงสุดนะวันนี้มันก็ลงมาอยู่ในจุดนี้อีกแล้วนะครับลงมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดหน่อย ก็พี่น้องก็สู้นะดันขึ้นไป900กว่าแล้วนะลงมา800กว่านี่เล่นสนุกสนุกนะจะถึง500,000500,000หรือเปล่านี่ไม่รู้นะวันไหนไม่รู้จะถึงนะได้ประชาธิปไตยแล้วจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการต่อสู้นะย้ำไปอีกนิดนะครับเรื่องของน้องแบมน้องตะวันนะผมสงสารมากจริงวันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเด็กถ้ามันคิดจะเลือกเส้นทางว่าตายเป็นตายนี่ก็น่าเศร้าอ่ะจริงๆรักษาชีวิตไว้แล้วก็มารีกรุปแล้วก็จัดตั้งนะเพราะเรารู้แล้วว่านะต่อให้ตายไปเนี่ยมันก็ยังไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบอบนี้ได้ง่ายๆหรอกนะเพราะว่าเขาไม่มีทีท่าจะเห็นอกเห็นใจนะเป้าหมายเขาก็คือบีบเอาไว้นะบีบเอาไว้ให้เต็มที่อย่ายอมนะแล้วก็กดไอ้ส่วนที่มันแหลมเนี่ยนะหรือทำลายส่วนที่แหลมไปซะนะแล้วขั้นตอนที่ทำให้มันสำเร็จได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายอ่ะเพราะนั้นน้องๆทรมานร่างกายถ้ามันเลยจุดไปแล้วเนี่ยเกิดพิการตลอดชีวิตอะไรเงี้ยผมก็เป็นห่วงนะก็จะทำอะไรเนี่ยพวกเราก็ต้องทำให้มันได้ผลนะการไปบีบเนี่ยคงจะต้องไปบีบที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์นั่นแหละทางเดียวที่จะทำให้มีคำสั่งลงมาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วเนี่ยกษัตริย์ต้องแสดงตัวจะโดยรับโดยตรงก็แล้วแต่นะนะแต่ถ้าเขาทำไม่ทำก็เป็นเรื่องกรรมของเขานะอันนี้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะถ้าเขาไม่ทำแล้วเด็กมันเสียชีวิตไปเกิดน้ำผึ้งหยดเดียวมาก็มันก็เป็นไปตามนั้นแล้วครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ทำจริงเนี่ยนะถ้าเราไม่ทำจริงไม่รวมตัวกันจริงเนี่ยนะครับก็หน้าเดิมๆวนเวียนกันไปกิจกรรมจะยกระดับขนาดทะลุวังทะลุแก๊สทะลุฟ้าไปแล้วเนี่ยผลมันไม่เกิดนะครับอะไรที่เคยทำมาแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยคราวหน้าถ้าเกิดจะต้องทำให้มันเกิดผลเนี่ยนะก็ต้องคิดว่าทำอะไรมันถึงจะได้ผลนะแล้วถ้าจะทำแบบเดิมๆสักแต่ทำไปกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆเนี่ยเกรงว่ามันจะช้าไปจะสายไปนะครับวันนี้ก็ฝากด้วยความเป็นห่วงแค่นี้นะพี่น้องนะก็เดี๋ยวนะช่วงที่ผ่านมาจริงๆผมไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่อ่ะแต่พอดีวันนี้มันเริ่มพอจะโอเคนะก็เลยเอาคลิปเก่ามาเปิดนะชะลอเวลาไปก่อนถึงเวลาก็เลยได้มาพูดนะจริงมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องพูดกันก็แต่นะเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องการเลือกตั้งกระแสนำวันนี้ก็คือนักการเมืองทั้งหลายที่เลือกตั้งพวกเราก็แม้จะหมั่นไส้จะเอียนจะอะไรบ้างเลยนะมันจริงๆมีภาพนึงไม่ได้ให้ดูนะไม่ได้เตรียมไว้เราอย่าโดนแบ่งแยกและปกครองวันนี้นะพวกเราที่เป็นติ่งส้มติ่งแดงอะไรโลกที่ว่ากันเนี่ยอย่าทะเลาะกันจนเพลินนะวันนี้หน้าที่ของเราถ้ารักประชาธิปไตยอยากได้ประเทศที่ดีอยู่ดีกินดีเนี่ยต้องช่วยกันกำจัดคสช.ช่วยกันกำจัดเครือข่ายของระบอบเดิมออกไปเราต้องชนะการเลือกตั้งเพราะนั้นวันนี้อย่ามาอินกับการนะถกเถียงกันเองในกลุ่มเราวันนี้เราจะต้องตั้งองค์การของประชาชนนะทั้งแผ่นดินรณรงค์เรื่องการเลือกตั้งไม่ให้เลือกนักการเมืองทรยศนักการเมืองที่อยู่ฝั่งเผด็จการจับหูจับตาเวลาเลือกตั้งนะอย่าให้มีการโกงถ้ามีการโกงเก็บหลักฐานเลือกตั้งเสร็จแล้วนับคะแนนต้องโปร่งใสนะครับถึงตอนไปเลือกนายกแล้วเนี่ยนะสว.ต้องไม่เข้าไปอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องทำจริงนะพี่น้องต้องทำจริงต้องเอาจริงอย่าได้คิดว่าอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเลยมันต้องมีการเตรียมการแล้วต้องทำงานจริงจังท่านทำอะไรวันนี้ลองถามตัวเองดูนะลำพังการฟังคลิปแชร์คลิปเนี่ยมันไม่พอแล้วจริงๆโอเคนะครับขอบคุณแอดมินขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะที่ช่วยกันนะแสดงความเห็นทั้งหมดนะครับโอกาสหน้าเราว่ากันใหม่นะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ